ีวิตคิดบวกวันนี้ค่ะจะพาไปชวนชิมดักแด้กันหน่อยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ธรรมดาแล้วนะคะแปรรูปอัดกระป๋องมา มีรสชาติให้เลือกเพียบเลยคุณนุ่นรสชีสแบบนี้บาร์บีคิวแบบนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในชีวิตคิดบวกค่ะดักแด้ทอดเป็นอาหารกินเล่นอย่างหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะปัจจุบันมีคนนิยมบริโภคเป็นอย่างมากพบเห็นได้ตามร้านขายแมลงทอดทั่วไปและเพราะความนิยมรับประทานดักแด้ทอดนี่เองทำให้ผู้ประกอบการเลี้ยงไหมจากชาวชุมชนในจังหวัดสุรินทร์นำดักแด้ไหมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อัดกระป๋องพร้อมรับประทานเพื่อจะแปรรูปเพิ่มมูลค่าค่ะเนื่องจากในแต่ละเดือนจะมีดักแด้ไหมมากนะคะแล้วก็เก็บได้ไม่นานด้วยจากนั้นจึงได้เกิดแนวคิดค่ะที่จะนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าที่บ้านไหมทองตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะชาวชุมชนได้นำตัวดักแด้จากชาวบ้านที่นำมาให้เพื่อจะแปรรูปเป็นดักแด้กระป๋องโดยการอบแห้งปรุงรสเพื่อนำออกมาจำหน่ายขายกระป๋องละ35บาท3กระป๋อง100บาทค่ะก็จะมีอยู่3รสชาติด้วยกันนะคะทั้งรสชีสรสบาร์บีคิวรสสาหร่ายโนริมีรสชาติที่อร่อยกินได้ทุกเพศทุกวัยเลยละค่ะแถมยังคงคุณค่าทางอาหารในกระป๋องที่สวยหรูในแบรนด์บ้านไหมทองทำให้สร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนเป็นอย่างมากเลยละค่ะและยังสามารถเก็บของไว้ได้นานด้วยนะคะที่สำคัญส่งออกได้ไกลๆไปต่างประเทศเลยค่ะเพราะว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานซึ่งคุณยุพาเย็นกลมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบอกกับเราด้วยนะคะว่าบ้านไหมทองเสร็จนั้นเป็นศูนย์เรียนรู้คนกับไหมโดยจะมีผลิตภัณฑ์ดักแด้กระป๋องอบกรอบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายเฉพาะที่นี่ที่เดียวสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชนอีกด้วยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายที่นี่นะคะโดยดักแด้กระป๋องเนี่ยจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะเขาก็สาวเส้นไหมกันอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวดักแด้ที่อยู่ข้างในที่ยังไม่เป็นหนอนที่ยังไม่ได้เป็นตัวไหมอะค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็นำมาแปรรูปเพราะว่าเนื่องจากว่าโดยทั่วไปเนี่ยชาวบ้านก็จะนำมารับประทานอยู่แล้วแล้วก็เราก็ทราบว่าคุณประโยชน์ของดักแด้หนอนไหมเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่ามีโปรตีนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญใช่ไหมคะสำหรับบ้านไหมทองเสร็จอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของจังหวัดสุรินทร์นะคะและยังเป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีผลผลิตที่เกิดจากการสาวไหมนอกจากเส้นไหมที่สวยงามแล้วก็คือตัวดักแด้ค่ะชาวบ้านจึงรวมกลุ่มกันเป็นการแปรรูปดักแด้กระป๋องไม่ใส่สารกันบูดโดยกระบวนการทำก็ได้รับมาตรฐานจากทางอย.ทำโดยการอบแห้งกระบวนการอบกรอบแล้วปรุงรสเพื่อให้ได้รสชาติที่คนนิยมซึ่งดักแด้กระป๋องนี้จะนำไปทานเล่นก็ได้นะคะหรือว่าจะนำไปปรุงเป็นอาหารก็ได้คุณค่าของสารอาหารที่มีโปรตีนเป็นส่วนสำคัญอีกด้วยละค่ะใครสนใจอยากลองลิ้มชิมรสแล้วก็ติดต่อไปได้เลยนะคะที่อยู่ขึ้นตามหน้าจอแล้วค่ะ